ฐานสูงนะครับได้มีการพัฒนาเรื่องของรูปแบบของอาหารนะฮะแล้วก็รูปแบบของการกินอาหารแบบใหม่ๆแนวแบบนี้นะก็นำมาจากต่างประเทศนะฮะก็ตอนนี้ก็เข้ามาทานเมืองไทยเยอะบอกตรงอาหารญี่ปุ่นเนี่ยอร่อยมากนะที่เมืองไทยนะเมื่อวานไปกินร้านฮอตโต้ก็เจอฮอตโต้นะฮะร้านญี่ปุ่นซูชิอร่อยมากซาชิมิกินหมดไปแล้วหนึ่งอย่างผมพยายามจะเก็บทั้งหมดนะยอมพุงแต่นี่ก็แดกไม่เป็นเหมือนตัวดีนะครับเหมือนกับมอมทันแดกพูดนะฮะไม่ทราบว่าเขาไปติดตามแกยังครับพี่เสกนะไม่รู้จะมีโอกาสได้เจอแกบ้างครับแกสุดยอดเรื่องกินนะสโลแกนขออนุญาตเอ่ยชื่อพี่เสกนะมันกันแดงก็มุกแต่ที่ก็แดงไม่เป็นแค่ว่าไปกินร้านอื่นเขาจับเวลานะครับอย่าลืมนะกินที่นี่ไม่จับเวลากินที่ก่อนจะอิ่มแต่รบกวนก็เกรงใจหน่อยกินให้หมดเรากินของข้าวหมกเขาภูมิใจนะฮะร้านอาหารก็กินที่กินข้าวเขาไม่ภูมิใจเลยก็อาจจะโดนเพ่งเล็งโบราณไม่กินเลยครับส่วนใหญ่กินเนื้อดีกว่าถ้าน้ำซุปไม่สะใจมีแบบนี้นะน้ำมะนาวเต็มริกเลยได้ก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆครับบุฟเฟ่ถ้าเป็นนี้ดีไม่ติดนะย่างอะไรก็ไม่ติดลองย่างดูมั่งไม่ไปกินที่ไหนครับจะไปกินตรงห้างเซโกดีครับจะไปกินร้านโน้นร้านนี้ครับมันเป็นห้างที่ว่าขายอาหารส่วนใหญ่เลยขายอาหารมีเสื้อผ้ามีธนาคารมีทุกคนมาร์เก็ตเฉลี่ยมีทุกอย่างแม็กโดนัลด์กาแฟสตาร์บัคมีหมดเลยเดี๋ยวพาเซโกเพื่อนๆมาเจอมาก็ถนนบุรพาชนนีครับตลิ่งชันนะมาแล้วไม่ผิดหวังโดยเฉพาะคนนี้ก็เนื้อปลาอย่างคำนั่นเองเลยขึ้นชื่อนะเนื้อปลาอย่างคำเป็นเนื้อของไทยเนี่ยนะแต่ว่าเขาขุนอย่างดีนะใส่ให้หมดเลยครับThank you.
คุณที่จะไปจะไปกินนกโกเบนะดูที่ว่าคนจะทำอ่ะจะถูกนกโกเบได้ครับเขาจะหันเราก็จะเห็นว่าผัดไปเนี่ยที่โกเบนครับไหนไม่เคยไปเห็นในวิดีโอเพื่อนนะเห็นว่าผัดแล้วเอาเนื้อลงนะฮะเนื้อโกเบที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวจะไปลองกินดูนะครับประมาณ10วันวันที่วันนี้วันที่5แล้วนะอีก10วันเดินทางปฏิการชมเช็คครับก็ต้องไปยังสะพานเรื่อยๆครับตรงนี้สำหรับทริปการท่องเที่ยวของคุณอิจฉาญี่ปุ่นเขาจะมีคนมาหั่นให้กินนะเราก็ใส่จานคนนั้นคนนี้นะครับผมเห็นในคลิปนะแต่ของเราทำกินเองสบายไม่ต้องให้เพื่อนทำให้กินอยากกินแบบไหนทำกินเองย่างแล้วไม่เป็นควันนะน้ำจิ้มแดงๆข้างนี้คล้ายๆน้ำจิ้มแจ่วนะI'm
เนี่ยคล้ายเนื้อที่กินหอมกินหอมคล้ายเนื้อฮะเห็นญี่ปุ่นเห็นอะไรตะเก็บ